เฉลยอย่างละเอียดเป็นคณิตม.ต้นเล่ม2นะฮะนะครับสำหรับสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมและไม่โดนวิทย์นะฮะเล่มนี้นะครับก็เป็นเล่มที่ต่อเนื่องมาจากเล่มหนึ่งผมจำเล่มหนึ่งเล่มนี้ได้นะครับที่แนะนำกันไปแล้วนะครับเล่มนี้ก็คือเป็นรวมโจทย์ระดับเรียนคณิตม.ต้นเล่มหนึ่งนะฮะสำหรับสอบเข้าที่เตรียมอุดมและไม่โดนวิทย์เช่นเดียวกันนี่คือเล่ม2นะครับเล่ม2นี้ก็เป็นโจทย์เพิ่มเติมนะฮะซึ่งเล่มหนึ่งก็อาจจะไม่เพียงพอละก็เป็นโจทย์ที่เรียกว่าเพิ่มเติมในการเตรียมตัวสอบเข้าเอาละเรามาเปิดดูกันเลยนะครับเล่ม2นั้นก็นะครับเป็นโจทย์ที่มีคล้ายๆเล่ม1นะครับก็จะมีโจทย์ตัวโจทย์แล้วก็มีเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อนะฮะอันนี้ต้องบอกเลยทุกข้อนะฮะก็จะมีทุกข้อก็จะมีจำนวนประมาณ100กว่าข้อนะฮะประมาณ117ข้อนะฮะนี่ก็เป็นโจทย์ที่เรียกว่าเป็นข้อมูลหลักในการสอบนะฮะในการสอบเข้าเรียนเตรียมนะฮะนี่เป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมานะครับในอดีตนะครับซึ่งก็มีเฉลยนี่นะครับอย่างละเอียดทุกข้อเลยที่จะพิมพ์ให้น้องดูนะครับก็เป็นโจทย์ที่ดีนะครับและเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจะระดับยากนะฮะบางข้อของไม่โดนวิทย์เนี่ยก็จะโคตรเช่นเดียวกันนะฮะผมก็ได้รวบรวมแล้วก็เฉลยนะครับอย่างดีมากๆเลยนะครับก็ติดตามได้นะครับนี่คือหนังสือเล่มคุณภาพเล่มหนึ่งนะครับของ High Speed Master ที่เรียกว่าน้องๆต้องลองควรค่าที่จะมีนะครับนะครับโอเคนะครับก็ขอแนะนำหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งไว้นะครับสวัสดีครับ